ี่นิดฟังหนูก่อนนะคะคือหนูทำงานกับพี่มาเกือบ2ปีแล้วอะค่ะแต่พี่ไม่เคยถูกใจอะไรสักอย่างพี่ไม่แม้แต่จะบอกว่ามันติดตรงไหนคือถ้าหนูไม่ดีหนูพร้อมปรับอะค่ะไปทำตามที่พี่บอกค่ะลาออกกันไหมอยู่นี่ไปก็ไม่โตอะเอาดิแกออกฉันออกดีเลยฉันอยากทำสร้อยขายอ่ะฉันอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อยากเป็นเจ้านายตัวเองได้คิดได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากให้มันเป็นสักทีทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่มาอีกฮะนี่ฉันรอถ่ายรูปโปรโมทร้านกับแกอยู่นะอยู่ออฟฟิศไปทำอะไรที่ออฟฟิศทำงานฉันไม่ได้ออกนะแกทำอย่างนี้ได้ไงแกทิ้งฉันได้ไงวะนี่ร้านของเราเองอะเราเป็นเจ้านายของตัวเองไงที่แกเป็นคนชวนฉันเองนะฉันก็อยากออกจริงๆแต่ฉันไม่มีเงินไงฉันขอโทษวันนั้นทำให้ฉันรู้ว่าชีวิตใครก็ชีวิตคนนั้นไม่มีใครอยู่ด้วยกันได้ตลอดมีแต่ตัวเราเองนี่แหละที่ต้องสู้ต่อไปจะล้มเหลวหรือจะสำเร็จมันก็ต้องลุยให้เต็มที่แล้วล่ะทุกคนนี่คือเครื่องประดับของ Emotional นะคะนี่คือ Statement Piece เลยสร้อยคอเก๋ไก๋มากค่ะเรามีต่างหูด้วยนะนี่น่ารักมีกิ๊บด้วย Mix and Match ได้นะคะมีหลายเชฟเลยฉันสิที่ต้องขอบคุณแกถ้าแกไม่ชวนฉันออกวันนั้นน่ะฉันก็คงไม่มีวันนี้หรอกแกมีวันเนี้ยพอตัวแกเองแหละบทเรียนที่มีค่ามาจากเรื่องราวที่ไม่เคยลืมเก็บทุกความรู้สึก